สวัสดีครับคลิปนี้ผมทำพิเศษขึ้นสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเล่นขิมตีขิมหรือว่าเช่าขิมไปเพื่อจะเรียนเองนะครับเรามาดูว่าการจับไม้ขิมแล้วการที่ตีลงไปหน้าขิมครั้งแรกเนี่ยต้องตีแบบไหนอย่างไรเหมาะกับมือใหม่มากๆติดตามครับก่อนอื่นเราต้องจับไม้ก่อนก็ตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับเราก็เหมือนเรากำแต่ขิมเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการกุมตัวหลักๆเลยก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ครับที่จะเป็นตัวคอนโทรลหรือตัวจับอยู่นะครับนิ้วโป้งจะตรงไปกับไม้เสมอทั้งสองข้างจะเหมือนกันไม่มีหุบหรือเบี่ยงออกไปนะครับจะต้องเป็นหลักไว้กับไม้แบบนี้นิ้วชี้นะครับแล้วที่เหลือเรากุมทั้งสองข้างทำเหมือนกันครับจับไม้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มตีกันแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะตียังไงทีนี้ง่ายๆเลยให้เราตีด้านซ้ายก่อนด้านเดียวเลยครับขิมเนี่ยจะมี3ด้าน1 2 3เราจะเริ่มตีด้านซ้ายก่อนเท่านั้นก็ให้เริ่มแบบนี้ครับเริ่มมือซ้ายที่เสียงบนสุดก็ได้นี่ง่ายๆให้เรามองไปทีนี้การตีเนี่ยครับให้เราดูหย่องใช่มั้ยเราต้องตีเลยออกมาจากหย่องสักนิดหนึ่งครับประมาณ1นิ้วให้เหลือที่ตรงนี้ไว้ที่ผมชี้เนี่ยนะฮะกะเอาไม่ต้องเป๊ะนะครับอย่าให้เลยออกไปเพราะมันจะไปโดนเส้นอื่นละเราก็กะอยู่ประมาณนี้มือขวาล่ะเหมือนกันครับแต่ไล่เสียงลงมาสลับไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ครับเลยว่ามือซ้ายลงก่อนเสมอครับซ้ายขวาซ้ายขวาสลับมือไปเรื่อยๆครั้งนี้เราอย่าตีอย่างนี้มันเร็วเกินไปฮะให้เราคล้ายๆเรานับเลข1และ2และ3และ4และ5และ6จะได้เสียงลาซอนฟามมีเลโดโอเคนะครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าให้เราตีไปแล้วเราเช็คมือของเราไปด้วยว่ามือของเรายังอยู่ในรูปแบบตอนต้นไหมนิ้วโป้งยังไปแบบนี้ไหมชี้ตรงกับไม้ไหมยังกุมไหมหรือเฮ้ยไม้ปลิ้นออกมาแล้วเราเหลือจับไม้แบบนี้แล้วเราต้องคอยตีไปแล้วเช็คไปเท่านั้นเองนะครับไล่เสียงให้ชินก็ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าเสียงไหนแบบไหนอันนี้จะมีอธิบายไว้ในคลิปอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เรามือใหม่จริงๆให้เราตีเสียงไหนไปก่อนก็ได้ลองดูนะครับเทคนิคฝากไว้ก่อนไปก็คือสายตาไปอยู่ที่ไหนมือจะตามไปที่นั่นขอทุกคนตีได้อย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณครับแค่นั้นครับผมย้ำไว้อีกทีหนึ่งชัดๆช้าๆง่ายๆการตีขิมเนี่ยหรือการเล่นดนตรีเนี่ยมันก็เป็นการทำอะไรที่ใช้สมองคราวนี้วิธีที่จะทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นก็คือใช้สายตาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยใช้สายตามองไปที่เส้นที่เราจะตีมือจะไปโดยอัตโนมัติแต่วันแรกๆมันจะไม่แม่นยำเราต้องฝึกไปเรื่อยๆครับมันเป็นทักษะทักษะฝึกได้อีกครั้งนะทักษะฝึกได้สายตามองไปเส้นไหนมือจะไปตรงนั้นทำให้บ่อยๆแล้วจะแม่นยำแล้วตีเพลงอะไรก็จะชัวร์ครับขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมครับแล้วคุณเต้ยจะกลับมาพบใหม่วันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ